ถึงเรื่องของคนรู้ใจก็ออขอพูดถึงเรื่องอดีตคนรู้ใจนะคะ<ฆ>อีกคนหนึ่งของคุณแตงโมโนั่นก็คือคุณแตงพงศกรที่วันนี้ก็ชวนครอบครัวจาติกาวน,นิตเนี่ยไปโปรยดอกไม้แล้วก็แสดงความอาลัยต่อคุณแตงโมนิดาเป็นครั้งสุดท้ายด้ค<ฆ>่ะครอบครัวจาติกาวน,นิตนะคะวันนี้ซึ่งก็นําโดยหัวหน้าพักกล้านะคะคุณกอนจติกาวน,นิตแล้วก็คุณเจรกรคุณแจมการจาติกับ จติกวันิตนะคะในฐานะผู้ที่คุ้นเคยรักและก็ห่วงใยในตัวของคุณแตงโมตั้งแต่สมัยเมื่อครั้งเป็นคนรู้ใจของคุณแตงพงศกรเนี่ยนะคะลูกชายคนหนึ่งของอคุณเป็นลูกเลี้ยงนะคะของคุณกรเนี่ยแหะก็พากันเดินทางโดยสปีดโบ๊ทนะคะไปที่ท่าเรือพิบูลสงครามโดยมีภรรยาสาวคนปัจจุบันของคุณแตงนั้นร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อไปวางดอกไม้แสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณแตงโมจากนั้นก็พากันไปโปรยดอกไม้ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะบริเวณที่พบร่างของคุณแตงโมพร้อมกันนี้แตงก็ยังได้มีการโพสต์ไว้ใน IG ของตัวเองด้วยนะคะบอกว่าผ่านชีวิตที่เด็เหนื่อยมาเยอะแล้วหลับลงครั้งนี้จะไม่ต้องตื่นมาเจอเรื่องร้ายใดๆในโลกนี้อีกขอให้หลับพักผ่อนให้สบายขอให้พระเจ้าทรงเมตตารับเธอสู่อ้อมพระหัตถ์ ขอให้คุณพ่อโสพลมารับลูกสาวสู่การเดินทางครั้งใหม่นี้ด้วยวันนี้ผมและครอบครัวเดินทางมาส่งน้องโมเป็นครั้งสุดท้ายครับจากอดีตคนรู้ใจเนี่ยนะคะมาสู่คนที่หวังดีต่อกันเสมอระหว่างแตงกับแตงโมก็นับว่าเป็นการแสดงความไว้อะไรต่อการจากไปครั้งนี้ของแตงโมที่แตงแล้วก็ครอบครัวนั้นทําได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่างดงามที่สุดนะคะพี่บอลสําหรับมิตรภาพที่เรียกว่ามีให้กันมาอย่างยาวนานค่ะ